นี่คือแครกเกอร์ในรูปแบบของโฮมเมดนะครับส่วนประกอบเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแป้งน้ำมันน้ำเกลือเท่านั้นเองนะครับเราจะรับประทานเปล่าๆก็อร่อยครับหรือจะรับประทานกับดิปต่างๆที่เราชื่นชอบก็อร่อยไม่แพ้กันนอกจากต้นทุนต่ำแล้วที่สำคัญกว่าคืออร่อยด้วยครับเราจะใส่เกลือนะครับลงไปในแป้งสาลีตามด้วยงาขาวงาขาวนี่เป็นออปชันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ให้เราใช้เป็นงาขาวดิบนะครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างเนี่ยกระจายทั่วดีหลังจากนั้นนะครับเราก็เกลี่ยตรงกลางนะครับให้เป็นหลุมๆแบบนี้ครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวคิงซึ่งช่วยทำให้แครกเกอร์ของเราเนี่ยครับมีความกรอบแล้วก็กรอบนานนอกจากนั้นนะครับยังช่วยทำให้รสชาติและกลิ่นหอมเนี่ยมีความโดดเด่นด้วยเพราะว่าในตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเขามีรสที่เป็นกลางไม่มีกลิ่นนะครับนอกจากนั้นเรายังได้คุณค่าดีๆนะครับจากวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอโรลและก็วิตามินอีนะครับเรียกว่ากรอบอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยครับผสมให้เข้ากันดีนะครับให้จับตัวกันเป็นก้อนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักแป้งนะครับเพื่อให้เวลาที่เราไปรีดเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตัวมากขึ้นไม่หดนะครับพักแป้งเป็นเวลา15นาทีครับแป้งนวลเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราพักแป้งไว้นะครับเราใช้กระดาษไข2แผ่นนะครับในการนวดแป้งจะทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นลองดูนะครับแป้งเนี่ยเขาค่อนข้างจะบางเราวางเขาบนกระดาษไขแบบนี้เลยนะครับโรยงาอีกสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำมันรำข้าวนะครับเล็กน้อยพอนะครับนำเข้าอบนะครับเราจะใช้ด้วยกัน2อุณหภูมิในอุณหภูมิแรกนะครับ200องศาเซลเซียสครับ12นาทีผ่านไปนะครับเราดึงกระดาษไขออกได้เลยครับผมเราเขี่ยชิปของเราเนี่ยครับให้กระจายทั่วๆกันนะครับแล้วก็นำกลับเข้าอบต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ180องศา10นาทีครับแครกเกอร์งาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะพักให้เขาเย็นลงครับพอเขาเย็นลงเนี่ยเขาจะกรอบมากทีเดียวครับเราสามารถใส่ในกล่องสุญญากาศนะครับตอนที่เขาเย็นลงแล้วเก็บได้ 1-2 สัปดาห์สบายๆเลยครับแครกเกอร์งานะครับรับประทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับหรือจะทานกับดิปที่เราถูกใจอย่างซัลซ่าเนี่ยเข้ากันได้ดีทีเดียวครับลองทำกันดูนะครับ